ดูทีวงทีวียุคนั้นร้องเพลงเดอะสตาร์ผมว่าหลายคนต้องเห็นมันผมวันที่พี่เอ็มลากกระเป๋าออกจากบ้านเดี๋ยวนั้นไอเอฟเอฟผิดอ่ะขอโทษดูเดอะสตาร์คนละรายการเอารถบ้านๆมาแข่งได้แล้วก็เอาไปแข่งที่พีระเป็นครั้งแรกนี่ตอนนั้นพาใครไปนะแล้วเดี๋ยวทีมช่างครับทีมช่างทีมช่างครับพี่เห็นใครแล้วเห็นทีมช่างไงอ๋อทีมช่างไทถึง2007แล้วก็เปลี่ยนเป็น EK9 จากรุ่นขับเลสก็เปลี่ยนไปเป็นโปรครับยังอื่นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเครื่องครับคนพาไปด้วยอ่ะทีมช่างอ่ะทีมช่างอ๋อทีมช่างอ๋อทีมช่างก็เปลี่ยนครับฟังเรื่องพี่เอ็มดีกว่าไม่ธรรมดาเอาทั้งเรื่องมอเตอร์สปอร์ตมูเมนต์สปอร์ตมอเตอร์สปอร์ตเดี๋ยวมูเมนต์ผมจัดให้โอ้เด้ไอเรื่องอะไรต้องพูดอะไรเอาพี่เอ็มดีกว่าเอางี้เกริ่นด้วยอย่างงี้ดูทีวงทีวียุคนั้นร้องเพลงเดอะสตาร์ก็เป็นชื่อที่มาเดอะสตาร์ขาดดิ้นนี่เดอะสตาร์8นั่นหนึ่งไม่เหรอวะไม่ใช่2 2 2รู้จักเขาเข้าเป็นนักร้องแล้วอยู่ดีๆเข้ามาโผล่สนามแข่งเจอที่พีระผมว่าหลายคนต้องเห็นเหมือนผมวันที่พี่เอ็มลากกระเป๋าออกจากบ้านเดี๋ยวนั้นไอเอเอฟเอเอฟผิดอ่ะขอโทษดูเดอะสตาร์คนละรายการอ่ะเริ่มต้นยังไงดีว่าแบบจากนักร้องมันเป็นยังยังไงถึงไม่เป็นนักแข่งได้ยิ้มพน้าก่อนป่ะใช่ครับจริงจริงจริงเป็นนักชอบแข่งรถตั้งแต่ก่อนร้องเพลงแล้วพี่ตอนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยครับปี2000มั้งฮะก็แข่งเป็นเด็กเชียงใหม่เด็กเชียงใหม่เฮ้ยจริงๆก็แข่งหลังผมไม่กี่ปีเองนะผมแข่งจิมพน่าเริ่มประมาณปี2000 2001อะไรเงี้ยอยู่ที่ไหนเชียงใหม่กำแพงไล่ไล่กันเลยไม่ใช่ครับสังกำแพงครับพี่กำแพงดีนั้นมันขายข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวบ้านเกิดเลยครับคูเมืองคูเมืองอ๋อเฮ้ยอันนั้นนี่ตัวเด็ดเยอะอันนั้นนี่เรียกว่าเป็นดุ้นเลยนะใช่ครับผมเพื่อนผมว่าไปผมว่าพอเข้าเรื่องผมเริ่มเห็นแววเลยมันไม่จบที่เรื่องมอเตอร์สปอร์ตแน่นอนนะครับเราเปลี่ยนเรื่องเลยไหมฮะข้ามไปเรื่องเดียวเลยไหมคูคลองนี่มอเตอร์สปอร์ตนะพี่ไปถึงเจอปุ๊บเลือกปั๊บเข้าเกียร์ต่อเลยเนี่ยเริ่มต้นชีวิตผมก็เริ่มต้นแบบนี้แหละครับไปแข่งรถนะครับก็จะผ่าน5แยกปากเกร็ดก่อน5แยกปากเกร็ดก็จะเหมือนกูเมืองเขาละโอ้ไม่น่าจุดกระแพงดินเลยเดี๋ยวก่อนยุคนี้5แยกปากเกร็ดเจอยุคหนำหลวงกันดีกว่าโอ้โหสนลุมเลยสนลุมโอ้ยยังไม่ครบมีขาดลานพระรูปอีกโอ้อ่านี่ของจริงมีลานพระรูปด้วยยุคปี2000ต้นๆผมแข่งจิมพน่าแข่งจิมพน่าที่เชียงใหม่เชียงใหม่ตอนนั้นก็ใช้รถที่ไปทำงานนี่แหละครับร้องเพลงด้วยตอนนั้นซีวิก3ประตูตอนนั้นเป็นนักร้องแล้วเป็นนักร้องร้องเพลงประจำอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็เอารถที่ใช้งานไปแข่งร้องประจำนี่คือร้องตามร้องร้านผับใช่ครับก็คือขับรถไปทำงานตอนช่วงคืนใช่แล้วก็เช้าก็มาแข่งแข่งจิมพน่ากับกลุ่มเพื่อนๆในเชียงใหม่ตอนนั้นก็จิมพน่ากำลังดังแหละมีใครบ้างนั้นไผ่มีพี่ไผ่มีเอ็มธนบดีไอ้ธนบดีเสร็จหลังจากนั้นก็ช่วงนั้นเราก็เหมือนแบบแข่งไปด้วยแล้วก็เอารถไปใช้งานแล้วก็ทำรถกันเองโอเคแข่งได้สัก 2-3 ปีนะฮะแล้วก็มาแข่งประกวดเดอะสตาร์ครับหลังจากประกวดเดอะสตาร์ก่อนเดอะสตาร์ก่อนครับก่อนโอเคก็ ถือว่าเป็นคนชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกความเร็วอยู่แล้วแล้วก็พอมาประกวดเดอะสตาร์เสร็จปุ๊บเก็บตังก็ซื้อรถคันใหม่แล้วก็ไปแข่งจิมคาน่าก่อนที่จะไปพีระด้วยแข่งเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็จะมีงานแข่ง Honda One Make Race ที่เราแบบเขามีจัดขึ้นมาแล้วก็มีรุ่นก็ไปทั่วประเทศมีรุ่นขับเรสก็คือมือใหม่อ่ะเรารถบ้านๆมาแข่งได้เราก็เฮ้ยมีรถจิมข้างหน้าอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปแข่งที่พีระเป็นครั้งแรกนี่ตอนนั้นพาใครไปนะแล้วเดี๋ยวทีมช่างครับทีมช่างทีมช่างครับพี่เห็นใครแล้วเห็นทีมช่างไงอ๋อทีมช่างพาออกอยู่แล้วรออยู่แล้วรออยู่แล้วเนี่ยข้างๆนี่เสียบตลอดเลยเว้ยเดี๋ยวไม่เคยขับสนามพีระป่ะยังไม่เคยครับครั้งแรกเลยครั้งแรกจริงๆครั้งแรกไม่เคยซ้อมไม่เคยเลยก็ไปแข่งเลยไปคือวันแรกคือไปซ้อมแบบที่เขาให้ซ้อมอ่ะไม่ได้ไปก่อนใช่ขับเข้าไปในอุโมงค์พีระข้างหลังพี่ใช่ไหมมันจะมีอุโมงค์ลอดอุโมงค์ไปตื่นเต้นมากครับแล้วก็จำได้เลยว่าครั้งแรกนี่คือขับเข้าเกียร์ผิดถูกไปหมดเลยพี่รู้สึกมันตื่นเต้นมีฝนตกด้วยวันนั้นเรสแรกเจอฝนเลยเรนมาสเตอร์จำได้ว่าคือแข่งเนี่ยตอนวอร์มยางก็เหมือนจะวอร์มน้อยอะรอบแรกไปก็คือหลุดก่อนเข้า100อาร์
โอ้โหเข้าร้อยอาร์ไปแล้วแล้วหลุดเพราะฝนตกเราก็ลื่นลื่นเพราะว่าวันซ้อมก็ไม่มีฝนตกมันตกวันแข่งเรารู้สึกว่าฝนตกด้วยใช่หลุดตรงร้อยอาร์หลุดแต่ว่าโชคดีที่แบบไม่มีใครมาชนเพราะตอนนั้นเราอยู่กลางๆกลุ่มกลางๆแล้วก็ พอฝนตกเราก็ขับแบบเรียกว่าโอเวอร์ไปหน่อยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยคนอื่นแซงหมดละเราก็ไล่ไปดันไม่รู้ว่ามันโชคดีเลยก็มาได้ที่1ในรุ่น 1,600 อ้าวขับเรสโอ้นี่ขนาดหลุดหมุนรอบผมว่ามันก็ฝนตกอะทุกคนก็พลาดกันหมดผมว่านะเพราะมันขับเรสครับ เราก็อ่ะพอเราพลาดครั้งแรกเราก็เหมือนว่าเอ้ยเรารู้ตัวทันไงรู้ตัวก่อนคราวนี้เราก็ประคองละพอฝนตกเราก็เห็นข้างหน้ามีกำแพงบ้างมีหลุดออกไปบ้างเราก็ขับปื๊ดค่อยๆไปแต่ตอนเข้าเส้นน่ะไม่รู้หรอกว่าได้ที่1ในรุ่นอะไรเงี้ยมารู้ตอนประกาศรางวัลอ่ะเจ๋งเว้ยหลังจากนั้นก็เลยแบบเอ้ยเราน่าจะมาทางนี้ได้ตอนนั้นปีรู้สึกจะ2006 2007นะครับก็เลยเริ่มแข่งตั้งแต่นั้นเลยเซอร์กิตก็คือเป็นเซอร์กิต Honda วันแรกเลยมาตลอดใช่แข่งมาถึงปี2009ใช้รถคันเดิมไม่ครับใช้ถึง2007แล้วก็เปลี่ยนเป็น EK9 ก็เปลี่ยนนี่ยัง3ประตูเหมือนเดิมแต่ว่าบอดี้ใหม่ขึ้นใช่จากรุ่นขับเรสก็เปลี่ยนไปเป็นโปรครับอย่างอื่นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเครื่องครับคนพาไปด้วยอ่ะเปลี่ยนทีมช่างอ่ะทีมช่างอ๋อทีมช่างก็เปลี่ยนครับทีมช่างก็เปลี่ยนส่งมาอีกแล้วเปลี่ยนตั้งแต่ตอนร้องเพลงแล้วพี่เดี๋ยวไม่จะไปวงนี้บ้างไปวงนั้นบ้างไงพออีเคนายปั๊บก็แปลว่าอันนี้เริ่มเอาจริงแล้วดิเอาจริงแข่งรุ่นขยับจากขับเรสขึ้นมาแล้วใช่มาเป็นโปรครับก็คือขับเรสแต่แข่งปีแรกโปรครับนี่คือโปรครับเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวใช่ไหมใช่เพราะเป็นโปรครับแต่ถ้าเป็นโปรครับเขามีผู้หญิงใช่พรุ่งนี้เล่นได้โอเคครับไม่ถามละนี่แหละผมมากพี่อ่ะเอาโปรครับโปรครับโปรครับเอาจริงเอาจังแล้วทีนี้เอาจริงเอาจังเปลี่ยนรถแล้วเปลี่ยนรุ่นเอาจริงเอาจังมากขึ้นแข่งในตอนนั้นมีน่าจะมีพี่ต๊อดนะสมัยนั้นมีเยอะเลยครับพี่ปีดาพี่โอ้นี่มือระดับที่เขาแข่งกันนะรุ่นเก่าๆนั่นแหละครับเราก็แบบโอ้แข่งกับเขาแหละเจอณัฐวุฒิป่ะณัฐวุฒิอันนั้นเจอแต่ว่าไม่ได้แข่งรุ่นเดียวกันนี่เขารุ่นเดียวปีดาจุลมณฑลไงเดียวนะผมไม่รู้จักเลยนะพี่ใครวะพี่เขาบอกแข่งกับปีดาแล้วก็แข่งอยู่ประมาณ 3-4 ปีครับถึงปี2009ก็เลยมาแข่งดริฟต์ต่อคราวนี้แล้วระหว่าง 3-4 ปีโอเคไหมในแง่ของผลงานถือว่าโอเคในรุ่นที่เราแข่งเราก็มีได้ถ้วยมี1บ้าง2บ้าง3บ้างแล้วแต่ใช่ครับจนเก็บประสบการณ์ใช่ครับในด้านเซอร์กิตมา3ปีเต็มๆใช่หมดไปเท่าไหร่ก็เยอะอยู่ครับ10กว่าล้านไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่น่าถึงนะแต่ก็ปีนึงก็เป็นล้านอ่ะแล้วก็อยู่กับปตท.มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับตอนนี้ก็เป็น10ปีละโอเคใช่แต่ว่าพอเราแข่งเซอร์กิตไปถึงจุดหนึ่งครับเราก็เริ่มสนใจดริฟต์ตอนนั้นดริฟต์เริ่มมาปี2009มันเริ่มมีการจัดแข่งแล้วก็มีคนแข่งเยอะครับแล้วก็สนใจก็จะไปซื้อรถมาซิฟิโร่มาเพื่อจะมาลองดิฟเลยใช่ครับ A31 ใช่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะดิฟยังไงเพราะว่าเฮ้ยเราก็เพิ่งซื้อมาลองก็เลยชวนเพื่อนๆนี่แหละในทีมปตท.ตอนนั้นไปเจอเนี่ยไปเจอเดย์มาแล้วเหรอเดย์อยู่ในทีมดิฟก่อนจริงๆอ่ะก่อนหน้าเซฟิโร่เนี่ยเราเจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็นั่งคุยว่าตอนนั้นรวมเป็นการรวมตัวร้านอาหารลักษณะไหนเนี่ยเป็นร้านครัวคุณสาที่จำแม่นร้านอาหารธรรมดาเพราะว่าเรานัดกันไปกินหอยเป็นหอยแครอร่อยต้องบอกว่าวันนั้นเราเจอกันก่อนไปนั่งกินข้าวนี่แหละแล้วก็พูดคุยว่าเอ้ยพี่มาตอนนั้นมีผมมีโจ้มีมิกพี่โอ๊ตอะไรพวกนี้อยู่ในทีมก็แบบพี่เอ็มเซอร์กิตต้องแล้วมาดิฟดีกว่าก็บอกกำลังสนใจอยู่พอดีก็เลยแบบว่ามาเลยแล้วก็ไอ้ไซฟิโร่เนี่ยก็ซื้อจากทางบ้านเพื่อนผมใช่ไหมชาไปดูด้วยกันอยู่ใช่ได้บิ๊กตังค์เลยฮะได้หัวคิวบิ๊กตังค์ก็สองน้ำอยู่โอ้โหได้เป็นน้ำได้ไปกลับเลยใช่ก็พาไปจัดเซเฟโร่มาต่อเลยก็หลังจากนั้นก็ปีแรกๆปี2009 2010ยังแข่งคู่กันอยู่พี่เซอร์กิตก็ยังแข่งอยู่ดิฟก็แข่งด้วยเอาสองอย่างเลยสองอย่างด้วยขับหน้าด้วยขับหลังด้วยใช่ครับแต่พอแข่งดิฟเนี่ยทำให้เราได้สกิลเพราะขับฝนเนี่ยที่พิระไอ้จุดที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยมันลื่นแล้วมันแบบคอนโทรลไม่อยู่น่ากลัวจุดที่เคยน่ากลัวก็เลยสบายๆกลายเป็นสบายใช่ร้อยอาร์บางทีแบบฝนตกเนี่ยเราไม่กล้าปิวเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้ปิวแล้วก็พร้อมแก้ได้เลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีได้สกิลแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มไม่ไหวครับทำไมอ่ะค่าใช้จ่ายไม่ไหวแข่งหลายอย่างไม่ไหวใช่ครับแข่งทั้งสองอย่างมันเริ่มไม่ไหวแล้วใช่แล้วก็เวลามันชนกันด้วยบางที
ต้องเลือกต้องเลือกเราจะต้องเก็บคะแนนประจำปีอย่างเงี้ยแข่งไม่ได้ก็เลยคิดว่าพี่เอ็มเลือกอะไรตอนนั้นเลือกดริฟต์ครับโอเคก็คือหยุดการแข่งเซอร์กิตไปด้วยหลังๆนี่ตันต้องใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างเยอะคือถ้าจะขยับหมายถึงว่าขยับตำแหน่งขยับไปต้องใช้ต่างหัวเนี่ยตอนนั้นเราใช้ EK9 ล้อขอบ15ครับหัวตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็น DC5 ละ FD2 ล้อ17ละสู้ไม่ได้ละสู้ไม่ได้ละคือยางเขาก็ไซส์ใหญ่กว่าละใช่เราก็เบรกสู้เขาไม่ได้ละแล้วก็เครื่องก็ตรงหัวทำกันไปชุดใหญ่เราก็แบบต้องหยุดก่อนก็พักที่ประมาณปี2010ครับก็เลยเบนมาดริฟต์อย่างเดียวดริฟต์เต็มตัวคราวนี้ก็ดริฟต์ก็แบบเข้าเส้นเลือดเลยครับก็แข่งตลอดอันนี้ยุคก่อนจะเป็น Max TVใช่ครับนิดเดียวเท่านั้นเองใช่ครับต่อช่วงต่อปีอยู่ใช่ถูกไหมตอนนั้นก็เนี่ยใช้ซิฟิโลปีหนึ่งแข่งตอนแรกก็โอ้โหชนเละเทะอยู่เหมือนกันครับไม่แน่จะเข้ารอบด้วยซ้ำนะก็หลังจากนั้นก็อีกปีหนึ่งก็เปลี่ยนคันใหม่เป็น S14 แล้วครับเป็นบอดี้2ประตูใช่ไหมใช่หล่อกว่าด้วยแล้วก็แบบมันน่าจะดีในเรื่องการขับรถแข่งเนี่ยมันบางคนเขาเรียกไปว่าเป็นม้าศึกฮะเป็นม้าที่ต้องบอกว่าถ้ายังอยู่จนปัจจุบันนี้เนี่ยแกพิการแกงอมพิการเดี้ยงทุกอนูเลยใช่ไหมมีแต่คนบอกอย่างนั้นครับเออช่างไทยเราเก่งพี่เราเชื่อมือช่างเพราะนี่ม้าเหล็กไงใช่ม้าเหล็กครับแต่ว่าเหล็กบางส่วนก็สนิมกินไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมก็ตัดปะผุใหม่ครับโอเคก็ดูแลอยู่ตลอดยังไม่ยอมเปลี่ยนคันดูแลอยู่ตลอดรักมากคันนี้ใช่ครับคันนี้ก็คือใช้แข่งมาตั้งแต่ปี2011 10 11หรือ10เนี่ยประมาณก่อนป่ะก่อนไม่ๆ2010นี่แหละครับประมาณใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ใช้แข่งมาทั้งในไทยแล้วก็ไปแข่งญี่ปุ่นเอาไปด้วยใช่ครับจริงๆถามว่าเราจะเอาบอดี้ใหม่มาทำก็ได้ไหมก็ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้แพงอะไรแต่ว่าใช้คันนี้แบบเอาจนกว่ามันจะแบบไปไม่ไหวอะไรเงี้ยมีอะไรในนั้นหรือเปล่าเท่ๆล่าสุดนี่โอ้โหนี่เนียนเลยนะเนียนอันนี้คือทำใหม่ล่าสุดตอนนี้คือรื้อโลบาทิ้งสปอร์ตตัวถังดามใหม่หมดแก้ตอนนี้ว่าคันนี้รักจริงใช่ครับเพราะไม่งั้นอย่างเงี้ยไปซื้อคันใหม่มาทำง่ายกว่าใช่คันนี้ก็คือเคยไปแข่งที่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยรายการอะไรตอนนั้น ตอนนั้นแข่งดีวันครับณนะตอนนั้นคือรายการอันดับหนึ่งของโลกเลยนะของโลกครับใช่ไหมแล้วก็เราก็ดีวันโอ้ดีใจมากตอนนั้นได้ไปมีบีเดย์มีเอสไปด้วยไปให้กำลังใจไปดูพอดีผมไปขับแล้วไงผมกับพอดีก็บอกว่าพี่ขอเถอะมือระดับพี่อย่าลงมาเลยใช่เดี๋ยวน้องไม่ได้เกิดไม่ใช่เดี๋ยวรู้ว่าเขาต้องไปซ่อมอันนั้นเราไปปีไหนปีที่2012ครั้งแรกอ่ะ2012แต่ที่ไปคือว่า13ปีที่2อ่ะ13ไปเพราะว่าปีแรกเนี่ยเอารถตัวเองไปปีที่2ไปเช่ารถเช่ารถที่นู่นก็ผมไปขับอะไรโซลเลอร์เดย์ไปขับอะไรนะเล็กซัส IS อะไรทั้งอย่างไปเช่าขับใช่เพราะว่าปีที่2เนี่ยส่งรถไม่ทันเพราะว่าแข่งไทยเสร็จปุ๊บเค้ามีเวลาให้นิดเดียวแล้วก็ต้องแข่งสนามถัดไปเลยก็เลยเปลี่ยนแผนว่าเอารถเช่าดีกว่าใช่โอเคไหมกับการขับรถที่ต้องที่มันไม่คุ้นมือคุ้นเท้าเราเนี่ยไม่โอเคเลยก็ไม่ได้หวังอะไรหน้านะพี่มันเป็นยังไงเล่าดิคือมีอะไรก็ต้องขับตามนั้นที่เขาส่งมาให้ก่อนเสร็จปุ๊บถ้าอะไรที่มันไม่พร้อมหรือไม่โอเคก็เปลี่ยนไม่ได้สมมติอย่างผมเนี่ยเกียร์มีปัญหาใส่เกียร์สามเข้ายากเขาก็บอกมันได้แค่นี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องตามนั้นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะใช่ครับเนาะแล้วก็ในสัญญาเนี่ยค่อนข้างที่จะระบุไว้ค่อนข้างละเอียดห้ามชนถ้าชนปรับเท่าไหร่โอ้โหนี่โคตรญี่ปุ่นเลยเนี่ยแล้วแบบว่าถ้า total loss ชนหนักต้องซื้อบอดี้ไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบค่อนข้างที่จะทำให้เราเกรงอ่ะอ่านสัญญาเสร็จปั๊บอยากบินกลับเลยนะ ใช่ใช่เป็นอะไรที่แบบเที่ยวพอไปถึงตรงนั้นแบบโอ้ไม่เอาได้ไหมอ่ะเนาะเราพูดกันอยู่เลยรถเดย์นี่คือหนักมากรถแบบสะดุดตลอดทางจนถึงวันแข่งก็สะดุดอยู่จนเขาต้องเปลี่ยนคันเขาเปลี่ยนคันให้ตอนหลังใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนอันนั้นยืมไอตอนรอบหลังใช่ไหมอันนั้นยืมนั่นยืมอันนั้นตั้งใจยืมเพราะว่ามันมีโอกาสได้แบบไปวิ่งอีกอันนึงเพิ่มถึงได้ไปยืมรถแต่อันแรกเนี่ยโหของผมเนี่ยเกียร์ไม่โอเคไม่ได้ของเดย์เนี่ยเครื่องสะดุดโอ้โหเซ็งเลยสะดุดแบบเท่ด้วยนะพี่เปิดฝามาน้ำมันพุ่งพุ่งใส่หน้าช่างเลยโอ้โหเอางี้ดีกว่าเอา
จนถึงวันนี้ไปจนถึงวันนี้ตอนเนี้ยอะไรที่ไปแข่งมาหรือว่างานในไทยประทับใจที่สุดประทับใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นยิมคาน่าไม่ว่าจะเป็นเซอร์กิตไม่ว่าจะเป็นดริฟต์งานไหนเลือกมาสัก2งานก็ได้หรือจะเป็นพิตตี้ตามงานไหนก็ได้ไม่ได้อันนี้เลือกยากถ้าเอาแบบว่าที่รู้สึกภูมิใจกับถ้วยกับอะไรเงี้ยก็งานดีวันเพราะว่าเราก็ในซีรีส์ปีแรก2012เนี่ยเราก็คั่วแชมป์อยู่แหละแล้วมาโดนปาดตรงแถวเนี้ยปาดไปฮะใช่ๆคือปีแรกเนี่ยมันลุ้นจนถึงสนามสุดท้ายเลยครับที่วันเดอร์เวิลด์นะครับก็คือคะแนนคู่ขี้กันมากคู่นี้เลยก็ทีมเดียวกันใช่ครับมี3คนมีเอสด้วยมี3คนตอนนั้นน่ะผมก็ลุ้นนะแล้วผมตกรอบเร็วด้วยคือเดย์ได้แชมป์ปีแรก2012แต่ตอนแรกคะแนนผมคู่ขี้กันเดย์ตกรอบเร็วถ้าผมเข้าไปอีกแค่รอบเดียวผมได้แชมป์ประจำปีละผมดันโดนสอยด้วยเดย์ก็เลยได้เป็นแชมป์ประจำปีแล้วเอสเนี่ยดันขึ้นไปอีกก็เลยกลายเป็นที่2แทนเพราะแรกผมอยู่ที่2มันลุ้นแบบลุ้น3 ผมอ่ะคือคะแนนนำอยู่3เท่า3เท่าใช่ผมคะแนนนำอยู่ในปีนั้นพี่เอ็มกับเอสเนี่ยผมมาตกรอบแล้วและแข่งต่อกันคู่นี้2คนก็แข่งต่างคนต่างอยู่แล้วกลายว่าทั้ง2คนอ่ะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเราก็แบบถ้าเขาขึ้นไปแบบชิงต้นๆเนี่ยคือเราก็อดแต่กลายว่าทั้งคู่เนี่ยก็พลาดเหมือนกันโดนเหมือนกันตกกันเองทั้งคู่3คนเนี่ยคือที่ชิงกัน3คนนี่คือพลาดหมดเลยอันนั้นลุ้นสุดครับเหมือนพอมันลุ้นพอมันตั้งใจอ่ะมันกลายเป็นพลาดนะเกรงมันปีแรกด้วยปีแรกด้วยครับที่ดิ้งที่ดิ้งอาการอย่างนี้เป็นหมดนะเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างน้องๆที่ดูอยู่เนี้ยเป็นนักแข่งใหม่ๆเนี่ยเราก็อาจจะมีสัก EP นึงที่มาคุยเรื่องพวกนี้นะวิธีการเตรียมตัววิธีการจัดการกับเรื่องความเครียดความประหม่าใช่มั้ยก่อนแข่งขันทํายังไงโอ้โหต้องการเลยครับเมื่อก่อนนี่คือแบบโอ้โหมือจะสั่นบางทีเราเตรียมตัวผิดก็ผิดเลยนะใช่คือผมคิดว่าเมื่อก่อนผมต้องกินเครื่องดื่มชูกำลังเอ็มร้อยกระทิงแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยเส้นใหญ่เลยข้าวแมทคาวมาแล้วขายเมื่อไหร่ครับยอดขายกว่า 4,000 ล้านขวดโอ้โหต่อพี่น่าจะเริ่มขายก่อนหน้านี้ครับ 4,000 ล้านขวดนี่ประมาณ10ชาติก็พอกินเนี่ยเรารู้สึกมันกระปี้กระเป๋าจริงแต่มันทำให้ใจสั่นเกินใช่แล้วทำให้การควบคุมร่างกายมันผิดไปเมื่อก่อนเราติดไงติดกินเพราะติดมาตั้งแต่ร้องเพลงแล้วก่อนร้องเพลงก็เราก็จะกินเพราะมันให้มันแบบร่างกายมันเฟรชอะไรเงี้ยที่ร้องแล้วมีเอื้อนได้นี่เพราะว่าเครื่องดื่มชูกำลังสั่นไปถึงลูกคอไม่ใช่ขนาดนั้นนะนิ่งเลยโอ้ยยิ้มแล้วได้แล้วนิดนึงผ่านไหมผ่านโอเคก็คือภูมิใจสุดคือดีวันใช่ก็มีได้แชมป์ในบางสนามแต่ว่าแชมป์ประจำปีเนี่ยลุ้นสุดทั้ง2ปีเลยครับมีลุ้นทั้งสองปีแล้วก็ไม่ได้ทั้งสองปี